มื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณห้องรัชดาชั้น6โรงแรม SC Park ได้มีงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กคัพครั้งที่19โดยมีนายพรวุฒิสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบรรดาตัวแทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและสื่อมวลชนสายกีฬาที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั้นแบ่งออกเป็น8กลุ่มโดยทีมบางกะปิ FC รุ่นอายุไม่เกิน19ปีอยู่ในกลุ่มที่1โซนกรุงเทพมหานครร่วมกับทีม SG เมืองทองยูไนเต็ด BC เทโรศาสนะการท่าเรือ FC บางกอก FC Air Force Central จามจุรียูไนเต็ดเพื่อนตำรวจ Bangkok United และ Army United โดยในโซนนี้จะจับสลากแบ่งออกเป็น3สายโดยทีม BG U19 ถูกจับให้อยู่ในสาย B ร่วมกับบางกอก FC และเพื่อนตำรวจโดยการแข่งขันจะแข่งขันในระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้ณสนาม SG Stadium โดยอำนาจแก้วเขียวเฮดโค้ชทีม BG U19 ปีชุดโค้กคัพได้กล่าวว่าตนจะทำผลงานให้เต็มที่เพื่อพาทีม BG U19 นั้นทำผลงานที่ดีในศึกโค้กคัพในครั้งนี้แข่งขันครับอ๋อตอนนี้ความพร้อมเหรอครับก็ยังไม่ลงตัวครับเพราะว่ายังตัวนักเตะยังไม่ครบครับยังหาไม่ครบก็จะพยายามให้ทันก่อนกำหนดที่จะส่งหลักฐานอะไรเงี้ยตัวนี้แบบพอดีแบบเด็กมันมีรายการซ้ำซ้อนเยอะก็เลยแบบทำให้การรวมทีมฟอร์มทีมมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เป้าหมายครับก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายังไงแต่ว่าจะพยายามให้มันทำให้มันดีที่สุดแล้วกันครับก็พยายามให้เด็กมันเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกก็ประมาณนั้นครับก็จะพยายามทำให้มันเล้าใจเล่นให้มันก็เรียกอะไรอ่ะให้มันมีความมุ่งมั่นให้เป็นแบบกระหายในการเล่นมากกว่า